ป็นการประชุมใหญ่สามัญ นะครับของพรรคชาติพัฒนากล้านะครับก็มีเรื่องที่สำคัญสำคัญอยู่สองสามเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือทางพรรคก็ได้แจ้งให้สมาชิกพรรคนะครับได้ทราบถึงการดำเนินการของพรรคชาติพัฒนานะครับที่ผ่านมาตั้งแต่เราได้เข้าร่วมรัฐบาลสนับสนุนให้มีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็หัวหน้าพรรคก็ได้ไปช่วยงานท่านนายกในตำแหน่งที่ปรึกษานะครับแล้วก็รองหัวหน้าพรรควชรพลตัวมนศักดิ์ก็ไปช่วยงานรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขในตำแหน่งช่วยรัฐมนตรีนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ได้รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความคืบหน้าของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะครับแล้วก็ความคืบหน้าของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่พรรคชาตินาได้เข้าไปมีส่วนนะครับและนอกจากนั้นแล้วก็ได้รายงานให้สมาชิกพรรคได้ทราบเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ได้เกิดขึ้นที่ได้ช่วยกันสนับสนุนผลักดันเช่นโครงการแก้ไขน้ำประปาขาดแคลนนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมา 1,900 ล้านในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาของจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็รายงานให้ทราบถึงการเปิดมอเตอร์เวย์นะครับซึ่งเป็นผลประโยชน์โดยตรงกับพี่น้องประชาชนภาคอีสานอย่างสงกรานต์ปีนี้ในถนนมิตรภาพสถิติอุบัติเหตุต่างๆก็ลดลงแล้วก็พี่น้องประชาชนก็เดินทางรวดเร็วนี่เปิดเพียงครึ่งหนึ่งนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ได้รายงานให้ทราบถึงการดำเนินการในส่วนของการสนับสนุนเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะครับเรื่องการจัดกิจกรรมต่างๆที่ได้ร่วมกันดำเนินการอันนั้นก็เป็นเรื่องภาพรวมเรื่องที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องของการแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคว่างเนื่องจากมีรองหัวหน้าพรรคได้ลาออกไปวันนี้ก็ได้มีการแต่งตั้ง2ตำแหน่งนะครับก็คือท่านส.ส.วุฒิพงศ์นะครับที่มาร่วมกับพรรคชาติพัฒนากล้าก็วันนี้ที่ประชุมก็เห็นชอบมีมติให้ท่านดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณอรันนะครับซึ่งพันธุจินดารันพันธุจินดาก็เดิมทีเป็นรองเลขาธิการพรรคก็ได้เลื่อนขึ้นมาเป็นรองหัวหน้าพรรคนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่2 ส่วนเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆนะครับก็คือเนื่องจากว่าวันนี้ได้มีการหารือกันในเรื่องความเหมาะสมของชื่อพรรคนะครับเพราะว่าพรรคได้มีการเปลี่ยนชื่อวันนี้มีการก่อนการเลือกตั้งเราก็เปลี่ยนจากชาติพัฒนาเป็นชาติพัฒนากล้าแล้วตอนนี้เลือกตั้งแล้วเสร็จวันนี้ก็เป็นการประชุมใหญ่สามัญก็เลยได้มีเสียงสะท้อนนะครับจากสมาชิกพรรคว่าอยากให้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าสะท้อนมุมมองต่างๆในเรื่องของชื่อพรรคนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้สอบถามสมาชิกพรรคทั้งที่จังหวัดนครราชสีมาภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานนะครับตะวันออกตะวันตกภาคกลางต่างๆเนี่ยซึ่งทุกท่านก็เห็นเป็นเอกฉันท์นะครับว่าอย่างที่จะให้ทางพรรคเนี่ยได้กลับมาใช้ชื่อเดิมนะครับเปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อเดิมก็คือเปลี่ยนจากชาติพัฒนากล้าเนี่ยมาเป็นพรรคชาติพัฒนานะครับโดยไม่มีผู้ใดคัดค้านทุกท่านเห็นด้วยหมดนะครับก็เลยเป็นมตินะครับว่าจะเปลี่ยนชื่อพรรคจากชาติพัฒนากล้าเนี่ยกลับมาเป็นชื่อเดิมก็คือพรรคชาติพัฒนา